ารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้หมายว่าทั้งดีไซเนอร์ทั้งทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็ได้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆออกมาเนี่ยค่ะมันก็สามารถทำให้เราสวยได้หรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยค่ะก็สามารถเกิดความสวยของเราได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งชิ้นส่วนของสัตว์ป่าค่ะมันจริงอยู่ค่ะที่ว่ามันอยู่กับประเทศเรามานานมากที่มีความเชื่อว่างาช้างเนี่ยจะทำให้มันหายากนะคะแล้วถ้ามีไว้เนี่ยมันจะทำให้เราดวงดีเสริมดวงเราแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะค่ะตอนนี้เราอยู่อย่างไม่เบียดเบียนสัตว์โลกดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างจำนวนมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเราก็ควรจะช่วยรักษาค่ะเพราะว่าอย่างสัตว์เนี่ยเขาไม่มีเสียงที่จะพูดหรอกค่ะดังนั้นเรามนุษย์เองเรามีเสียงที่จะพูดเราปกป้องเขาได้แล้วเราก็หยุดซื้อหยุดใช้เพราะว่าการที่เราหยุดซื้อหยุดใช้เนี่ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้แรงขับเคลื่อนในการฆ่าช้างเนี่ยมันหมดไปค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยอยากจะบอกต่อว่าให้คนรุ่นต่อไปค่ะรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าน้องๆวัยรุ่นต่างๆที่ส่งข้อความนี้ต่อไปเรื่อยๆว่าเราอย่าเอางาแล้วเราอย่าฆ่าช้างเลยดีกว่างาจะสวยไม่อยู่กับช้างใช่ดูช้างเรานะครับสวยขนาดไหนผมว่าถ้าเกิดใจอยากสวยแบบคนใหม่ก็รักช้างให้เยอะขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองในการบอกต่อเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ให้มากที่สุดค่ะก็อยากจะบอกในเรื่องของไม่เอางาไม่ฆ่าช้างค่ะแต่ช้างมันกินตอนนี้เหรอคะก็คือต้องเกริ่นก่อนเลยว่าช้างเนี่ยอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วโตขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าช้างคือช้างไทยเราร้องเพลงช้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใหม่ได้มาเป็นทูตเนี่ยค่ะของ WildAid ใหม่ก็ได้แบบมีข้อมูลต่างๆข้อมูลใหม่ๆที่แบบเราได้รับรู้อย่างเงี้ยอย่างเช่นทุกๆปีเนี่ยค่ะจะมีช้างประมาณ 33,000 ตัวถูกฆ่าเพื่อเอางาแล้วก็การที่เอางาของเขาไปเนี่ยก็จะเอาไปทำเครื่องประดับอะค่ะมันก็เลยรู้สึกสะเทือนใจนึงว่าบางทีแล้วการที่เราจะดูสวยหรือดูดีหรือว่าอยากจะมีดวงดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ป่าเลยอะค่ะโดยเฉพาะช้างที่หมายว่าคนรุ่นนี้รุ่นปัจจุบันนะคะอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อที่มันเหมือนสมัยก่อนละที่ว่าเอางามาเพื่อสวมเสริมดวงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อย่างใหม่เองใหม่ดูแฟชั่นต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะที่เอางามาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะมันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะน้อยลงค่ะความตั้งใจนะคะคือประเทศไทยเราเนี่ยน้อยลงแล้วค่ะอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่ากับประเทศอื่นๆแต่ว่าถ้าเรายังไม่ตระหนักว่าถ้าเรายังไม่หยุดซื้อหรือว่าหยุดใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังจะคงมีแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมตรงนี้อยู่ที่ยังจะฆ่าช้างเพื่อจะเอางาไปทำเครื่องประดับเงี้ยค่ะก็ความตั้งใจของใหม่เลยนะใหม่ก็อยากจะให้มันเหลือ 0% ไม่อยากให้คนเอางาช้างมาเป็นเหมือนเครื่องเสริมบารมีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ยุติลงค่ะเพราะว่านอกจากตอนนี้นอกจากจะไม่ยุติแล้วยังเอาชิ้นส่วนอื่นด้วยค่ะหลังล่าสุดก็รู้ว่าเอาหนังช้างมาทำด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าจะเอาแคมเปญเนี้ยค่ะของ WildAid แล้วก็ได้ส่งต่อไปบอกทั้งในไทยเองแล้วก็เพื่อนบ้านเราด้วยค่ะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะจะมีไปไหมยังไม่มีการคุยว่าจะไปลงพื้นที่หรืออะไรนะคะแต่ว่าก็จะมีการเขาเรียกว่าเอาภาพต่างๆที่เราได้ถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะให้แชร์ไปในสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงคนทุกคนให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของแอดทีวีหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งต่างๆก่อนนะคะHi, my name is John Baker. I'm with WildAid. WildAid is an NGO from the United States working to end the illegal trade in wildlife. We're working to protect wildlife species like elephant, rhino, tiger by ending the demand, which is convincing people to stop buying the products like ivory or shark fin or rhino horn.We work with celebrity ambassadors. We do campaigns like what you see today with my Davika, where she's explaining why it's important we never buy ivory.